ส่วนการดูแลคนไทยบนเรือ Diamond Princess ที่ญี่ปุ่นนะคะล่าสุดในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงค่ะว่าได้มีการรับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็พบว่าคนไทยบนเรือ Diamond Princess ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก1คนซึ่งเป็นลูกเรือค่ะก็ทำให้ตัวเลขขณะนี้มีคนไทยที่อยู่ในเรือลำดังกล่าวติดเชื้อแล้วทั้งหมด5คนเป็นผู้โดยสาร1คนเป็นลูกเรือ4คนตอนนี้ทั้งหมดได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในญี่ปุ่นแล้วค่ะซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวก็ได้มีการติดตามอาการของผู้ป่วยนะคะซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็มีการส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงินอินเทอร์เน็ตให้กับคนที่ต้องการบางคนก็มีการแจ้งกลับมายังสถานทูตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นตามลำดับซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตได้รับแจ้งในวันเดียวกันว่าลูกเรือทุกคนที่ตรวจหาเชื้อแล้วและอยู่ระหว่างการรอผลโดยคนที่มีผู้ร่วมห้องแล้วตรวจว่าติดเชื้อเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการตรวจซ้ำอีกหนึ่งรอบขณะที่ตอนนี้มีคนไทยซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือลำดังกล่าวนะคะเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว1คนเดินทางกลับมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในส่วนของไทยเนี่ยก็ได้มีการตรวจหาเชื้อตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดินทางถึงกลับประเทศไทยทันทีซึ่งก็ยืนยันได้ว่าไม่ติดเชื้อเริ่มแรกเนี่ยนะคะบนเรือ Diamond Princess เนี่ยมีคนไทยอยู่ทั้งหมด25คนด้วยกันเป็นผู้โดยสาร2คนลูกเรือ23คนล่าสุดผู้โดยสารคนไทยเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว1คนนะคะอย่างที่แจ้งไปและอีก1คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวส่วนลูกเรืออีก23คนก็มีการตรวจแล้วว่าติดเชื้อ4คนเหลืออีก19คนนะคะที่จะต้องรอผลตรวจการยืนยันอีกต่อไปค่ะ